หม่อมฉันรู้สึกอยู่เสมอว่าการสาธารณสุขนั้นเป็นการสำคัญอย่างยิ่งทั้งเป็นเครื่องบำรุงกำลังของชาติไทยและเป็นการสาธารณประโยชน์แก่มนุษยชาติทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสอันใดซึ่งหม่อมฉันพอที่จะช่วยออกกำลังกายและสติปัญญาหรือทรัพย์อันเป็นผลที่จะทำด้วยบำรุงให้การนั้นเจริญขึ้นแล้วหม่อมฉันยินดีปฏิบัติเสมอตึกชลาทิศสร้างขึ้นหลังจากกำเนิดโรงพยาบาลเข้าสู่ปีที่49ในยุคสมัยของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีคนที่3คือนายแพทย์อุดมจินดาวนิกระหว่างปีพุทธศักราช2506ถึงปีพุทธศักราช2516ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งนานถึง10ปีและเป็นผู้มุ่งมั่นบุกเบิกพัฒนาโรงพยาบาลชลบุรีให้ขยายกิจการได้อย่างกว้างขวางจากเดิมที่มีอาคารต่างๆเพียง7หลังในยุคสมัยของท่านสามารถขยายเพิ่มตึกผู้ป่วยอาคารสำนักงานและที่พักได้มากรวมถึง37หลังซึ่งแต่ละอาคารนั้นกว่าจะได้มาต้องใช้ความภาคเพียรพยายามระดมเงินบริจาคจากคณบดีประชาชนพ่อค้าผู้มีจิตศรัทธาเนื่องจากงบประมาณราชการมีจำกัดนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในยุคนั้นที่มีนายนาถมนตะเสวีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่ให้ความสำคัญกับงานของโรงพยาบาลและดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นเวลานานระหว่างปีพุทธศักราช2502จนถึงพุทธศักราช2513มีความรักใคร่ผูกพันคุ้นเคยกับผู้อำนวยการและคณะแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลชลบุรีท่านให้ความสนับสนุนช่วยเหลือด้วยเห็นความสำคัญของงานโรงพยาบาลดังที่ท่านเคยได้เขียนไว้ในอนุสรณ์เปิดตึกชลาธรและวางศิลาฤกษ์ตึกชลาทิศวันเสาร์ที่6ธันวาปีพุทธศักราช2510ตอนหนึ่งว่าภาระของนายแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงแต่ความป่วยไข้ของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีเท่านั้นยังต้องรับผิดชอบประชาชนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งมาจากต่างจังหวัดอีกด้วยข้าพเจ้าเห็นใจอยู่ไม่น้อยข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอให้ทุกคนได้ตั้งใจทำงานเพื่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นให้สมเกียรติของโรงพยาบาลนี้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ว่าเรายังมีสิ่งบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงอีกมากก็ขอให้ช่วยกันความร่วมมือร่วมใจกันด้วยความสามัคคีช่วยกันทำนุบำรุงต่อไปเพื่อความสุขกายสบายใจของประชาชนนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดตึกชลาธรและวางศิลาฤกษ์ตึกชลาทิศของโรงพยาบาลชลบุรีเมื่อวันเสาร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2510และได้พระราชทานเงินจำนวน 2,150,000 บาทเพื่อเป็นทุนในการสร้างตึกคนไข้สามัญของโรงพยาบาลแทนอาคารเดิมคือตึกข้าวไทยหรือตึกสัญญกรรมชาย1ที่ชำรุดทรุดโทรมแตกหักหลังคารั่วเพราะสร้างมานาน25ปีแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2460ถึง2485ในจำนวนเงินที่ได้รับพระราชทานมานี้นายแพทย์อุดมจินดาวนิกผู้อำนวยการมีความประสงค์จะสร้างตึกสามัญให้ใหญ่โตเหมาะสมแก่เงินที่ได้รับพระราชทานมาเพื่อให้บรรจุคนไข้ได้ประมาณ200คน
ซึ่งจะต้องมีเงินโดยเสด็จพระราชกุศลอีกมากแต่ด้วยความปิติยินดีของประชาชนในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีประชาชนร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลอีกเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันเสาร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2510
การสร้างตึกสามัญ4ชั้นหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1ปีมีการรอเวลารับบริจาคเพิ่มเติมบ้างใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมอุปกรณ์ต่างๆเป็นเงินทั้งสิ้น 4,187,332 บาท43สตางค์ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้นซึ่งเงินจำนวนนี้มิได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเลยต่อมาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2512ทางจังหวัดได้ขอพระราชทานชื่อตึกหลังนี้ผ่านกรมการแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุขนำความเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการนำความกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงทราบซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อตึกคนไข้สามัญ นี้ว่าตึกชลาทิศเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2513ทั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้านำความปลื้มปิติมาสู่ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบสำหรับพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือเพื่อกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกชลาทิศต่อไปบัดนี้ตึกชลาทิศหลังนี้ก็ได้สำเร็จลงด้วยดีและได้พระราชทานพระราชวโรกาสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทรงเป็นประธานประกอบพิธีเปิดในวันนี้ต่อหน้าบรรดาผู้ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างมากมายและนำความปลื้มปิติยินดีในวันมหามงคลแก่จังหวัดและโรงพยาบาลชลบุรีเป็นอย่างยิ่งและตึกชลาทิศหลังนี้จะได้เป็นอาคารรับผู้ป่วยสามัญตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคโดยทั่วกันต่อไปข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสมาช่วยเหลือปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งนี้ให้มีสภาพดียิ่งขึ้นสมกับจังหวัดชลบุรีที่มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปความสำเร็จในการสร้างสรรค์ปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอื่นๆเป็นอย่างดียิ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคือนายแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆโดยมีนายแพทย์อุดมจินดาวนิกเป็นผู้อำนวยการได้บำเพ็ญหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากข้าพเจ้าขอสรรเสริญคุณงามความดีไว้ในโอกาสนี้ด้วยและขอให้ช่วยกันรักษาความดีของสถานที่แห่งนี้ไปจนชั่วกาลนานสารจากนายนาถมนตะเสวีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในหนังสือที่ระลึกทรงเปิดตึกชลาทิศวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2513ฉันรู้สึกยินดีที่เห็นชาวชลบุรีได้มีจิตใจทำการกุศลในการช่วยเหลือสร้างโรงพยาบาลชลบุรีแห่งนี้ผ่านไปมาก็เคยบอกกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจังหวัดชลบุรีนี้เจริญขึ้นเรื่อยๆประชาชนก็พร้อมเพรียงร่วมใจกันดีการร่วมกันสร้างตึกพิเศษนี้นับว่าประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีได้ช่วยกันพัฒนาตัวเองการจะรอการช่วยจากรัฐบาลอย่างเดียวช้าการช่วยเหลือตัวเองเช่นนี้ควรแก่การเป็นตัวอย่างที่ดีการทำกุศลทำได้สองอย่างคือการทำกุศลในทางศาสนาและการทำกุศลในการสาธารณสุขเช่นสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนเป็นต้นการช่วยเหลือกันทำการกุศลนั้นทำให้บ้านเมืองเจริญและมั่นคงการที่ชาวจังหวัดชลบุรีร่วมกันช่วยตัวเองเช่นนี้นับว่าเป็นตัวอย่างอันดี
และควรเป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่นๆหากทุกจังหวัดได้ช่วยตัวเองเช่นนี้ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญเร็วยิ่งขึ้นการทำกุศลสร้างโรงพยาบาลชลบุรีครั้งนี้ขออย่าได้หวังจะใช้เพื่อประโยชน์เพื่อตัวเองขอให้เพื่อคนอื่นเขาใช้แต่ขอให้ทุกคนที่บริจาคอย่าต้องใช้โรงพยาบาลและขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อสร้างความเจริญของประเทศชาติต่อไปขออนุโมทนาด้วยในการบริจาคครั้งนี้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช